เปรตดังกล่าวมาแล้วคือปรัตถูปชีวีเปรตนี้เบาบางไปมากเลยนะรอคอยบุญจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่ทำบุญอุทิศให้อย่างในบุญสรถะบุญกระยาศาสตร์เนี่ยรุ่นแต่เป็นพวกนี้เป็นโอกาสทองของพวกปรัตถูปชีวีส่วนเปรตดังที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ได้ต้องกินมูดกินโขดกินข้องเน่ากินอุจจาระกินน้ำลายขายเสเลดไฟแรบอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยหิวเพราะกรรมอย่างมากอ้าวต่อมาประเภทอีกประเภทหนึ่งสูจิมุขาเปรตมุขาแปลว่าปากแปลว่าปากสูจิก็แปลว่าเข็มมือเท้าใหญ่ตัวใหญ่มือเท้าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กแต่มือเท้าใหญ่มากแล้วก็มีคอยาวๆพวกนี้คอยาวมีปากเล็กๆเท่ารูเข็มได้อาหารจะบริโภคแต่ละทีแต่ละหนนั้นยากนักไม่พออิ่มไม่พออยากเพราะมีปากเท่ารูเข็มเท่านั้นพอแต่อยากแต่ก็ไม่พออิ่มอาหารไม่อาจจะปาผ่านช่องปากเข้าไปได้โดยง่ายต้องเสวยทุกเวทนาแสนจะลำบากร่างกายสู้พร้อมโซ่ดำเกรียมเม้นหน้าเกลียดหน้าชังได้ยินว่าในชาติก่อนครั้งเป็นมนุษย์เปรตเหล่านี้มีแต่มัจฉริยะความตนิปราศจากจิตเมตตาการุณมีคนทุกข์ยากลำบากมาขอไม่ปรารถนาที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือไม่มีสถานในศาสนาไม่ถวายทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีจิตหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนยิ่งนักแม้จะมีพระอริยเจ้าพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขอบเขตของตนเองไม่สนใจไม่หวังพึ่งท่านเหล่านี้ยิ่งผู้เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจนอกจากนั้นก็ยังไปคอยยุแยงแต่แบ่งรั่วคอยทิ่มแทงด้วยปากเหมือนเข็มไปในหาเรื่องตรงนั้นให้มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรก็หาตำหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าหาเรื่องลักษณะเช่นนี้ถ้าว่ากรรมดีก็ไม่ได้สร้างอะไรต่อมาเมื่อตัวเองตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนั้นมาก็มาเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มตัวเล็กๆคอยาวๆมือเท้าใหญ่ๆอดอาหารจะบริโภคแต่ละทีแสนลำบากยากเย็นลองคิดดูท้องใหญ่เท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมือใหญ่ตัวเล็กคอยาวแม่นนี่กี่ชนิดแล้ว5แล้วยังไม่ถึงครึ่งโหลเดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนหมดเรี่ยวหมดแรงอ้าวประเภทที่6ตัณหาชิตาเปรตมีรูปร่างผอมแล้วก็อดอยากเช่นเดียวกับเปรตพวกอื่นๆโดยมากที่ชื่อว่าตัณหาชิตาเปรตก็เพราะว่าเหตุมีความอดข้าวอยากน้ำเป็นกำลังเดินตระเวนท่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยไปหาอาหารเปรตประเภทนี้ไม่อยู่กับที่ไปเรื่อยเปื่อยเดินไปเรื่อยว่าจะเห็นอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยเหมือนกับจะได้เห็นเหมือนกับจะได้กินไปแต่ไม่เห็นไม่มีให้กินหิวทั้งน้ำหิวทั้งข้าวคราวใดได้แลไปเห็นสระเห็นบ่อเห็นห้วยเห็นน้องมาห้านาทีก็ดีอกดีใจวิ่งไปโดยเร็วไปทำไมจะได้กินน้ำมันก็หิวกระหายอาหารก็หิวพอไปถึงน้ำก็กลับกลายเป็นสิ่งอื่นเสียบางทีน้ำก็กลายเป็นเลือดไปมันไม่ใช่น้ำเป็นแปะเป็นลำเป็นเลือดเป็นดินเป็นทรายอำนาจกรรมบันดาลเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินคำว่าข้าวหรือน้ำมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นหมื่นปีแสนปีเสวยทุกข์อันเกิดจากความหิวโหยอยู่อย่างนี้ได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนครั้งที่เขาเป็นมนุษย์มั่วประมาณมีใจประกอบด้วยอกุศลเป็นคนหวงข้าวหวงน้ำเที่ยวปิดสระปิดบ่อปิดหม้อปิดให้ไม่คนอื่นใช้สอยดื่มกินมีบ่อน้ำก็ไม่คนอื่นตักกินกระทำอะไรของตนเองไม่ให้ใครแทรกรวมชอบทำลายบ่อน้ำทำลายสะพานเขาห้ามไปเป็นเครื่องรักษาไว้อยู่ไว้กินตนเองไปทำให้มันสกปรกอย่างนี้
ห่วงเนื้อห่วงข้าวเกินไปอย่างที่เราอยู่ที่วัดในสองอำเภอมากินน้ำเราทุกวันแล้วก็ตีใจทุกวันเอารถมาดูดวันละห้าคันสิบคันดีใจเราได้บุญเนอะพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปะปัญจอุทัปปานัญจเจทะทันติอุปัสสยังผู้ใดสร้างแหล่งน้ำให้บ่อน้ำเป็นทางในปะปาปะปานั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่าน้ำดื่มน้ำใช้ก็ให้เข้าใจนะสร้างที่พักอาศัยให้แหล่งน้ำเป็นทานบ่อน้ำเป็นทานเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนไอ้นี่มีน้ำก็ไม่อยากจะให้ใครกินมีดินก็ไม่อยากจะให้ใครเหยียบย่ำผ่านไปมีข้าวมีอาหารยิ่งไปกันใหญ่เสร็จแล้วก็ลงมาเป็นเปรตชนิดตัณหาชิตาเปรตต่อมานิชามกาเปรตประเภทที่7ที่ชื่อชนิดเพราะว่าเปรตเหล่านี้เขามีรูปร่างเหมือนดังต้นเสาต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้นิชามะแปลว่าแผดเผาไหม้รูปร่างเหมือนต่อไฟไหม้ดำเกรียมสูงชะลูดดำทำมันแลดูน่าเกลียดน่าชังมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งตีนมือเป็นง่อยรีบแต่ริมฝีปากข้างบนห้อยทับริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากผมยาวพรุงพลังมีความอดอยากเรื่อยประมาณยืนจนเหินยืนอยู่กับที่อย่างนั้นเมื่อกี้ไปเที่ยวนะตัณหาชิตาเปรตมีเที่ยวร้อนแรมเหมือนจะได้กินข้าวเหมือนจะได้กินน้ำตายเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ได้กินไปถึงน้ำน้ำก็เป็นเลือดน้ำก็เป็นดินเขาว่ากันว่าเปรตประเภทนั้นนะคนอื่นให้ทานก็ไปชวนเขาเลิกไม่ให้เขาทานไม่มีประโยชน์ขัดขวางการให้ทานผู้ที่จะทานก็เลยไม่ได้ทานเพราะไปชักชวนนี้ผู้ที่จะรับทานก็เลยไม่ได้รับตนเองก็เลยกลายมาเป็นตัณหาชิตาเปรตหิวโหยไปเรื่อยเปื่อยเป็นเปรตเร่ร่อนทีนี้มันตรงกันนิชามกาเปรตเปรตตัวนี้ไม่เที่ยวนะชอบอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ยืนสูงฉลวดนิชามกานิชามะแปลว่าเผาไหม้ตัวดำเกรียมเหมือนเสาไฟไหม้ปิ่นเหม็นยิ่งไปนั้นตีนและมือเนี่ยเป็นง่อยรีบกระดุกกระดิกไม่ได้ทีนี้มันพลึกก็คือปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างริมฝีปากข้างบนปากห้อยลงมาเหมือนอะไรเหมือนปากนกแต่มันเป็นปากของปากข้างบนยาวทีนี้เมื่อปากข้างบนยาวห้อยทับปากข้างล่างริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวๆมีเขี้ยวงอกออกมาผมยาวพลุงพลังเอาผมนั้นแทนผ้าปกปิดอวัยวะไม่มีเสื้อผ้าอดอยากหิวโซเรื่อประมาณยืนอย่างนั้นว่ากันว่าได้ยินว่าการที่เขาเกิดมาเป็นเปรตหน้าทุเรศทุรังอนิจจังสังขารหลาเช่นนั้นก็เพราะว่าชาติก่อนๆเขาเป็นคนประมาทนักใจบาปหยาบช้าเห็นสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไม่รู้จะกราบไหว้โกรธเคืองมีอกุศลจิตคิดว่าท่านเหล่านั้นจะมาขอของตนจึงแสดงอาการลอกล้อนเยาะเย้ยขับไล่ใส่ส่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นให้ได้รับความอายออกจากบ้านของตนไปโดยเร็วหรือมิฉะนั้นเห็นคนแก่คนเฒ่าเป็นโรคเก็บไข้ก็แกล้งหลอกล้อนให้ทำได้รับความตกใจตายไปไวๆตนเองจะได้รับสมบัติเหมือนหนังสือพิมพ์ลงที่เชียงใหม่ออกยานะหลานสาวพาผัวประกันชีวิตของคุณยายเอาไว้แล้วก็กอกยาใส่ยาพิษให้คุณยายกินตายแล้วเอาไปเผาตนเองจะได้ค่าประกันหลายแสนพอเปิดฝาโลงจะล้างหน้าตามประเพณีเหม็นกลิ่นยาคลุ้งเลยบาปกรรมนำไล่เขาเอาหมอมาตรวจมีแต่ยาพิษผมก็หลอกควายไปยังไม่ถึงไหนเขาก็จับนั่นเองวางยานั่นในโตในโลกเนี้ยตั้งแต่ยังไม่ตายที่นี่ตายไปก็ตกนรกพ้นจากนรกก็จะมาเป็นประเภทนี้มาเป็นนิชามกาเปรตนี่แหละเพราะโทษที่ตนเองเบียดเบียนดูถูกดูแคลนกดเคืองแค้นแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าในสกุลเป็นคนผ่านสันดานโลภเที่ยวหลอกล้อสมณพราหมณ์คนเฒ่าคนแก่เพื่อความคงอยู่และความได้สมบัติหลอกได้กับทั้งพระสององค์เจ้านะวัดไหนพอจะเข้าไปหลอกได้หลอกเอา
แต่ฮะหลอกหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาตามวัดตันวาท่านก็พาซื้อว่าจะมาสั่งโน่นสั่งนี้ให้นะท่านเดี๋ยวนี้ขบวนผ้าป่าไปหาหลอกขอเงินไปพิมพ์ซองพิมพ์อะไรกินไปฟรีๆบางทีพระหลวงตาวัดนอกบวชนานก็ยิ่งโง่น่ะสงสารพวกนิชามากาเป็ดนี่ก็ทำมาหลอกทำตัวแต่งตัวอย่างดีนั่งรถมาจากกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนามาขอดูด้วยตาวัดวารามพุทธันคาดแค้นอะไรผมจะได้ทำเรื่องเสนอหาทางช่วยเหลือหลวงตาดีใจเนื้อเต้นเฮ้ยอันนี้ก็ไม่มีนะโยมว่าศาลาก็ขำขากุฏิก็สุดเก่าแล้วอยากจะได้สักอันหนึ่งไหนพาเดินดูหน่อยซื้อหลวงตาดูตรงโน้นตรงนี้เขตวัดอยู่อย่างไรตรงไหนควรจะมีห้องระฆังมีเมนมีอะไรหลวงตาก็ยิ่งตีใจพาเดินแต่อีกคนหนึ่งย่องขึ้นกุฏิอะไรอยู่ในย่ามหลวงตาเซ็ตเกลี้ยง คนนี้ตายไปตกนรกคนจากนั้นก็มาเป็นนิชามกาเปรตตัวใหญ่สูงฉลูดกินเหม็นเน่าตีนมือรีบตัวง่อยปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างพูดไปเวลามันจะหมดแล้วเลยไปหน่อยเปรตประเภทที่8สัพพังคาเปรตมีสรีระร่างกายใหญ่โตมีเล็บตีนเล็บมือยาวคมเหมือนมีดเหมือนดาบแล้วก็งอเหมือนขอเหมือนเกี่ยวเหมือนเบ็ดตลอดเวลาได้แต่ก้มหน้าก้มตาตะคายควนพูดฉีกเนื้อฉีกกายของตนเองด้วยเล็บอันคมคมงอขาดเป็นแผลเวอะหวะด้วยเล็บเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็กินเลือดกินเนื้อของตนเองเป็นอาหารด้วยอำนาจบาปกรรมที่ได้กระทำไว้น่ากลัวไหมระวังให้ดีไม่มีอะไรพวกสัตว์ทางคาเปตเนี่ยมีแต่ยืนขึ้นกับตักตายท่าเดียวเล็บยาวคมงงเหมือนเกี่ยวเหมือนเขียวคู่ตนเองดึงฉีกเนื้อฉีกเลือดตนเองมากินไม่ตายร้องให้ครวญครางกินแล้วก็หิวคูดมากินอีกก้มหน้าก้มตาขีดควันร่างกายของตนเองได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้ามากเพราะด้วยความชั่วไม่พอใจบิดามารดาว่าอะไรตียิกควรพี่ชายพี่สาวปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่ยิกหัวยิกเมียเอาแต่โกรธนี่ระวังให้ดีคันตายวายชนไปแล้วบังเกิดเป็นเปรตมีเล็บคมกล้าควักเนื้อของตนมากินเป็นอาหารต้องทนทุกข์ทรมานเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมอันนี้เรียกว่าสัพพังคาเปรตต่อมาปัพพังคาคนละคานะอันหนึ่งสัพพังคาอันนี้ปัพพตังคาปัพพนั้นแปลว่าภูเขาปัพพตะปัพพโตมีร่างกายใหญ่เหมือนภูเขาเวลากลางคืนสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยเปลวไฟแต่เวลากลางวันเป็นควันล้อมอยู่รอบกายเหมือนอะไรอ่ะตัวใหญ่เหมือนภูเขาเลยยืนทำมึนกลางคืนสว่างสวยเปลวไฟแหลบออกรอบกายรุ่งเรืองพอถึงกลางวันมีแต่ควันกลุ่มอยู่รอบกายเขาต้องถูกไฟเปลวไฟเราเนี่ยเผาคลอกหลังจากนั้นก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนขอนไม้อันกลิ้งอยู่กลางไร่กลางป่ายามเราเผาเป็นอย่างนั้นเสยทุกเวทนาดังว่าจะขาดใจตายหรือที่จะทนทานต้องร้องห่มร้องให้ปริเทวนาการโกลาหลวุ่นวายด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่การก่อนให้ว่ากันว่าในชาติก่อนเป็นมนุษย์สุดจะชั่วช้าพวกคนเหล่านี้หาความเมตตาปราณีในจิตในใจไม่ได้เที่ยวเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเผานิคมเผากุฏิวิหารวัดวาอารามเผาเถียงไร่เถียงนาโกดไข่เผากองข้าวกองปลาเผาสะพานในที่คนเที่ยวไปเที่ยวมาลำบากเขาเที่ยวไปเที่ยวมาสบายพอสะพานเก่าค่ำค่าอยากจะได้ใหม่หลวงไม่มาสร้างให้ไฟเผานี่เผาโรงเรียนเผาโรงเรียนสกลนครเนี่ยเก้าอาคารไปเก้าหลังก็ไปแล้วเผาทางปักใต้บ้านเราหนูอุ้ยเขาไป30-40โรงอย่างเนี้ยพวกนี้เป็นปัพพตังคาเปตนะนอนกิ่งไปกิ่งมาไฟเผาอยู่กลางไร่กลางป่าเช
ชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเรียกว่าที่เอาไปทำลายกุฏิวิหารวัดวาอารามโรงรับโรงเรียนโรงร้านศาลาที่อาศัยใหญ่น้อยให้ชิบหายวายวอดเป็นเท่าทานนึกสนุกสนานเผาเถียงนาคนเล่นให้เย็นใจแต่กายทำลายสังขารต้องมาถูกไฟเปรตเผาอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไปเร่งเครื่องนานจะหมดเวลาอาชรคะเปรตเปรตประเภทที่สิบเปรตพวกนี้รูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันคล้ายกับสัตว์เดรัจฉานต่างๆในโลกนี้คือมีรูปร่างต่างกันเปรตพวกนี้บางเปรตมีรูปร่างเป็นงูเหลือมบางเปรตรูปร่างเป็นควายเป็นเสือเป็นม้าเป็นวัวเป็นไก่เป็นหมูเป็นม้าเป็นจระเข้บางทีก็เป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆกันไปแต่ก็ถูกไฟเผาตลอดร่างกายอยู่ทั่วทุกตัวเปรตเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่างเป็นงูเป็นควายเป็นม้าเป็นหมูเป็นคนไฟเผาไฟลุกได้ยินว่าในชาติแต่ก่อนเขาเป็นมนุษย์เขามีวิชาเก่งกล้าในการกระทำอันลึกลับเหมือนสมณะผ่านผู้ไม่มีศีลทั้งหลายหลอกลวงชาวบ้านบอกเลขบอกเบอร์ให้คนเขาชิบหายวายวอดคนถูกคนขายก็ชิบหายถ้าบอกไม่ถูกคนซื้อก็ชิบหายเป็นหมอสอนเดรัจฉานวิชาหลอกลวงเขากินทำเป็นไข่ไปกลิ้งไปดูดเอาอะไรเอานิ้วเอาอะไรต่ออะไรออกบางทีเรียกว่าทำคุณใสคุณคนใสท้องลองให้ถูกใสตาปูใสอะไรเข้าไปประเภทนี้เรียกว่าเดรัจฉานวิชามารกระทำอันตรายแก่คนอื่นเมื่อยาจกมาขอทรัพย์สมบัติของตนด่าว่าเปรียบเปยท่านเหล่านั้นเสมอเหมือนสัตว์เดรัจฉานต่างๆนานาประสงค์จะไม่ให้ทานด่าแกล้งหลอกล้อนด้วยวิชาการทางไสยศาสตร์ใส่ไปอย่างนู้นอย่างนี้ให้เขาหวาดเขากลัวเป็นลูกงูลูกเสือแกล้งให้สะดุ้งกลัวตกใจอกุศลกรรมเหล่านั้นซัดไปให้ตกนรกบังเกิดเป็นเปรตถือเพศสัตว์เดรัจฉานต่างๆกันเอ้าตัว41มหิทธามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชมีรูปร่างงามปรากฏตรุษอย่างเทพพยดาแต่ว่าอดอยากหิวโหยอาหารยิ่งนักมีฤทธิ์ด้วยงามเหมือนเทวดาแต่อดอยากอาหารยิ่งนักขันเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆพบเห็นหมูดขูดอุจจาระอสุจิสกปรกโสโครกต่างๆดูดกินอย่างอร่อยบริโภคเป็นอาหารด้วยวิบากกรรมที่ตนทำแต่ปางก่อนมหิทิกาเปรตมีฤทธิ์พวกนี้ได้ยินมาว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นมนุษย์บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรพยายามรักษาประเพณีศีลธรรมรักษาศีลของตนไว้อย่างบริสุทธิ์จึงปรากฏมีรูปร่างผุดพองรุ่งเรืองราวกับเทพพยดาแต่ที่ต้องมาเป็นเปรตอดอาหารกินมูดขูดอสุจิสกปรกต่างๆนานาเพราะเขาเหล่านั้นได้แต่รักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้บำเพ็ญธรรมสมาธิภาวนามีใจเกียจคร้านต่อการบำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยแห่งบรรพชิตนักบวชจิตใจจึงมากด้วยโลภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้มีอยู่ประจำใจเขามิได้เบาบางลงไปเลยรักษาแต่ศีลถ้าอย่าโยมไปปฏิบัติธรรมดูถูกดินทาโอ้ยจะได้หอแล้วเนาะหาโยมชวนไปปฏิบัติธรรมดูถูกคุณบินได้ไหมคุณเหาะได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันได้อยากปฏิบัติธรรมหัวเยาะเย้ยขัดขวางการปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยอำนาจบางคนเกรงใจพระไม่ไปเลยเขามีความเข้าใจผิดคิดเสียว่าเราบวชแล้วรักษาแต่ศีลก็พอเป็นเช่นนี้เมื่อมีลาภสักการะเกิดขึ้นคนถวายมากๆของสงฆ์กุฏิวิหารที่อยู่อาศัยบริหารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาเขามีศรัทธาสร้างให้ก็หวงห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรอื่นบริโภคใช้สอยโลภะจริตของตนเองเป็นอย่างนั้นเปรตเหล่านี้บางตนเป็นคารวาสหวงห้ามที่พักอาศัยศาลาโรงร้านโรงเรียนห้ามมีจิตริษยาเป็นคฤหัสถ์รักษาศีลเจ้าอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดพระองค์ใดมาอยู่วัดทำท่าไม่ถูกใจกิเลสของท่านเป็นไรนี้ไปพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้แต่นี่เป็นเรียกว่ามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชรุ่งเรืองแต่อดอยากหากินหมดกินขูดเป็นเจ้าใหญ่นายโตพอเวลาจะทำบุญทำทานไม่เข้าไปฟังเทศฟังธรรมจุดธูปจุดเทียนพอมันคือเป็นพิธีผมไม่มีเวลานะครับผมจะไปแล้ว
ด้วยบุญกุศลที่ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพียงเท่านั้นแต่จิตใจไม่เอื้อเฟื้อในศีลในธรรมจริงๆมัวคำนึงถึงการกัดปลาชนไก่เล่นครับเล่นบาไปตีก็ไปเที่ยวคาสิโนตายปั๊บไปได้เป็นเปรตรุ่งเรืองด้วยอำนาจมีฤทธิ์มีเดชแต่กินหมดกินขูดอดอยากหิวโหยอย่างนี้เลยไปเวลาจะหมดเปรตตัวสุดท้ายวิมานนิกเปรตเวมานิกเปรตเปรตพวกนี้ชื่อว่าเวมานิกเปรตเพราะเหตุมีสมบัติมีวิมานเป็นทองคำซึ่งเป็นของทิพย์บางครั้งเสวยสุขราวกับเทวดาบางคราวต้องเสวยทุกกลางคืนขึ้นตะวันกลางวันเหมือนกับตกนรกเสวยแต่ความชั่วบางครั้งก็พัดเปลี่ยนกันไปตามกาลบางครั้งเป็นเทวดาบางวันกลายมาเป็นเปรตได้ทราบว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นคนมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลไว้มากมายแต่ไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อ้างแต่ทานพอเป็นเช่นนั้นอ้างแต่ทานไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมและดูถูกการปฏิบัติธรรมด้วยสมาธิภาวนาตนเองไม่สนใจดูถูกแต่ตนเองเอาแต่ทานไปเที่ยวอวดชาวบ้านท่านทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ดีท่านไปหนังแต่รับหูรับตาจะมีประโยชน์อะไรรักษาศีลนอนวัดกินข้าววันมีประโยชน์อะไรคนยากคนจนเขาไปปฏิบัติธรรมตนเองอ้างแต่รวยไปแล้วทานแล้วก็ดูถูกตายไปแล้วเป็นวิมานนี่ก็เปรตกลางคืนกันตะวันกลางวันตกนรกบางทีเป็นหลอกลวงคดโกงเอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญทำทานทำบุญทำทานเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังเอ้าห่านไปเพราะบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีศรัทธาเขาสร้างกองการกุศลอย่างอื่นเขาสร้างตั้งแต่ทานส่วนศีลส่วนสมาธิเขาไม่เอาเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยเชื่อบังไม่เชื่อบังในบุญในบาปถึงทำบุญรักษาศีลก็ทำอย่างเสียไม่ได้ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเลยตายไปก็มาเป็นวิมานนี่ก็เป็นเรื่องมีว่ามีเปรตตนหนึ่งมีวิมานอยู่ดุจเทวดาในสวรรค์ประดับด้วยเครื่องอลังการงดงามแต่ว่าอดอยากข้าวน้ำเป็นอันมากหาอาหารกินไม่ได้ตลอดเวลาได้แต่เอาเล็บมืออันคมกริบทิ่มเหมือนมีดขูดข่วนกินเลือดกินเนื้อของตนเองไปทุกวันอย่างน่าอัศจรรย์ชาติก่อนเปรตคนนี้เป็นเจ้าเมืองมีใจประกอบด้วยโลภะเจตนามักกินสินจ้างสินบนช่อราดบังล้วงขอรับชั้นนี่ได้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมุ่งหน้าแต่จะกอบโกยทรัพย์สมบัติของประชาชนเอามาเป็นของตนการทำบุญทำกุศลไม่เคยใฝ่ใจมาเป็นเวลานานการวันหนึ่งเป็นวันจำสินอุโบสถพระราชาในเมืองนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมเท้าเธอเป็นผู้มั่นในศาสนาเรียกบรรดาเจ้าเมืองเธอเป็นทุกวันก็เหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราเรียกข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเข้าไปประชุมกันแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายพากันจำศีลหรือไม่มีใครบ้างได้จำศีลเจ้าเมืองผู้ที่เคยจำศีลก็ยกมือเคยครับเคยทำบุญเคยจำศีลแต่เจ้าเมืองคนหนึ่งไม่เคยจำเลยสักครั้งหนึ่งวัดไม่เคยเข้าพระเจ้าไม่เคยนบดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าอีกเลยแต่ก็อายเพื่อนก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ก็จำศีลเหมือนกันพระราชาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถามแล้วก็เชื่ออย่างนั้นแต่พอออกมาเพื่อนก็ถามไอ้เกยฉันอยู่ข้างๆนะฉันรู้ฉันดานแกดีแกไม่ได้จำศีลไม่รู้จักบุญจักทานแต่ทำไมแกจึงบอกว่าแกจำศีลแกโกหกพระราชาบาปนะยังบอกว่าท่านจำศีลอย่างไรเจ้าเกินนั้นจึงโอวาทอนุสาสน์ว่าถ้าไม่อยากบาปให้รีบจำศีลซะนะวันนี้เป็นต้นไปตลอดคืนเพราะวันนี้โกหกพระราชาแล้วแกต้องจำศีลซะ1คืนศีล8อันมีนามว่าอุโบสถศีลอย่ากินข้าวเย็นเลยอดให้ถึงรุ่งขึ้นไอ้หมอนี่ก็กลัวก็อดข้าวก็ทำความเพียรในคืนนั้นเป็นลมดึกๆมาเที่ยงคืนเป็นลมตายแล้วมาเกิดเป็นวิมานนี่ก็เป็นได้วิมานทิพย์เพราะการรักษาศีลครึ่งฟันครึ่งคืนนั่นเนี่ยตายแต่สิ่งที่เป็นหลอกลวงเขามานั่นแหละตนเองก็เลยมาเป็นวิมานนี่กับเปรตแต่วิมานที่มีเครื่องประดับประดาอลังการสวยงามนักหนาเพราะอานิสงส์ผลบุญที่ตนเชื่อฟังผู้เป็นเพื่อนให้อวาทสั่งสอนได้รักษาอุโบสถศีลจนกระทั่งตายคือรักษาเดียวๆมันตายพวกเรานี่มารักษากันเป็นปีนะ
แต่มันยังไม่ตายอย่าไปน้อยใจอย่าไปผูกคอตายเหมือนไอ้คนที่กล่าวนี้สิล่ะที่นี่ต้องไปเป็นเปรตอดอยากทั้งที่อยู่บนวิมานบนวิมานเพราะศีลที่รักษาไปเป็นเปรตแล้วก็เอาเล็บจิกกินเลือดกินเนื้อของตนเองเพราะเป็นเจ้าเมืองมาก่อนกินศีลจ้างศีลบนช่อลาดบังล้วงอย่างนี้จึงมิได้บังคับความตามทํานองของธรรมของตนเองแม้มีศรัทธาทําบุญทําทานมาเลยฝูงเปรตทั้งหลายในเปรตโลกเท่าที่ได้พรรณนามามากมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เรียกว่าเปรตโลทวาทสวิถะเปรตโลโลส่วนปรัตถูปาชีวีเปรตนั้นเป็นเปรตรับส่วนบุญทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักอันหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะเราอยู่ในวัฏสงสารใหม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมิฉะนั้นก็ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตูมชั้นดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรนิมิตสวัสตีหรือผู้ใดจะเจริญสมาธิภาวนามีฌานมีกสิณกะก็เกิดเป็นพรหมแล้วก็เวียนวนมาอย่างเก่าทำอย่างไรจึงจะพ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราด้วยความเป็นห่วงสัพพาปัสสะอาการนังเว้นจากการทำชั่วปิดประตูอบายซะก่อนนะอย่าไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันพลาดโอกาสนอกจากนั้นก็กุศลสูประสัมปทาการทำคุณงามความดีทุกประการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดกันเหมือนพวงมาลัยแห่งคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สุคติไปเรื่อยยังไม่พอเพราะอันนี้ยังเป็นวัฏฏคามินีจะดีแค่ไหนก็ยังวนเวียนอยู่ในสวรรค์ในกามคุณนี่แหละจึงเลยขึ้นไปอีกสูงเป็นสเปเชียลลิตี้สจิตตปริโยทัปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์จิตดวงนี้แหละพาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์พาไปเป็นเปรตพาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินเป็นมนุษย์ตกนรกมันจิตดวงนี้จึงสจิตตปริโยทะปนังเมื่อสจิตตปริโยทะปนังก็คือการอบรมจิตให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มันนุ่มนวลควรแก่การงานให้มันมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเน้นไปที่วิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานเจริญอริยมรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมอันนี้เป็นหนทางเป็นนิยานิกธรรมธรรมที่จะนำออกจากสังสารวัฏจากวัฏฏคามินีสู่วิวัฏฏคามินีปลอดภัยไว้ก่อนก็คืออย่างน้อยที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ขอให้มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นซะก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบาปกรรมนี้การให้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีบุญคุณบิดามารดามีนี่เป็นเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากต่อมาก็สูงขึ้นอบรมจิตให้สูงขึ้นให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงมีโลกุตตระคือความอยู่เนื้อโลกเป็นผลให้เห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะความสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อยังมีกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยอยู่การกระทำดีทำชั่วยังมีก็ทำให้มันหมดมันสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงแต่อย่างไรก็ตามสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไม่ควรมองข้ามเมื่อใดผู้ใดเป็นผู้ปฏิเสธโลกหน้าซะแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวท่านจึงกล่าวว่าบุคคลผู้ปฏิเสธโลกหน้าวิสัทธะปรโรโกมีโลกหน้าอันปล่อยปะละวางเสียแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะกระทำตามใจอยากของเขาเขาจะไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบใจนัตถิปาปังอาการยังบุคคลเช่นนี้ไว้ใจไม่ได้ที่ยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีโอกาสต้องทำชั่วแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมรับผิดชอบไปไกลถึงโลกหน้าเขาเอาแค่ไกลๆกินดิบๆมันชาตินี้ท่านจึงบอกนัตถิปาปังอาการยังจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีกายสัพเพทังปรมรณาทุกขติงโลกังนิปายนิวินิปาตังอะปายังอุปจติเมื่อแต่กายทำลายขันธ์เราขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล
ความสงบเยือกเย็นความเบิกบานแจ่มใสแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ทำนิกถา ในชุดเราไว้วันละนิดก่อนชีวิตอัสดงในภาคที่ว่าด้วยขบวนการผีเปรตให้ยังไม่จบลงในวันก่อนๆวันนี้ก็เลยขอนำมาเล่าต่อเท่าที่เวลามีนะไม่ต้องรีบร้อนอย่าให้มันมีพิธีรีตองอะไรมากนะฟังมือซะไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายสบายแต่อย่าคุยกันนะเดี๋ยวจะเป็นบาปซะก่อนธัมโมสกัจจังโสตโภทำความเอื้อเฟื้อเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมในช่วงฟังก่อฟังไปไม่ต้องเชื่อก็ได้บอกแล้วว่ายังไม่ต้องเชื่อให้เอาไปคิดพินิจพิจารณาวันก่อนนู่นเราพูดกันในเรื่องขบวนการผีเปรตน่ากลัวความจริงนั้นเป็นเรื่องของอบายภูมิคือที่อยู่อาศัยของผู้ไม่มีความเจริญวันก่อนเราพูดถึงมนุษย์ภูมิภูมิของที่อยู่อาศัยของผู้มีจิตใจอันสูงส่งแกล้วกล้าสูงส่งแก้วกล้าอย่างสูงนะแก้วกล้าอย่างสูงความแก้วกล้ามันสูงมากจิตใจมนุษย์เราได้พูดแล้วจะทำดีก็มีความแก้วกล้ามีศักยภาพสูงชนิดที่เทวดามารพรหมก็ขัดขวางไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามขึ้นมาเทวานะอิจฉันติปรกรรมสะปุริสสะปรกรรมสะเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามนี่มันสูงขนาดนี้แก้วกล้าศักยภาพความสามารถทางที่จะเป็นไปได้สูงทีนี้ทางต่ำล่ะแก้วกล้าสูงมากที่จะนำตนเองไปสู่ห้วงหายนะข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังได้ปองร้ายทำลายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าถ้าหากเทวดาพระอินทร์มนุษย์จับได้และทันก็พวกที่พัฒนาทางต่ำจะฆ่าทิ้งหมดแล้วหรือจะจับเรียกฆ่าไถ่หมดแล้วก็ได้ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมดังที่เรากล่าวกันไว้ว่าจะไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิชั้นต่ำนั้นก็มาจากการพัฒนาจิตดวงเดียวที่ยังอยู่ในความเป็นมนุษย์ภูมิมนุษย์โลกนี้จะไปสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระเสขะอเสขะจนถึงหลุดออกไปจากวัฏฏะไปสู่วิวัตตะด้วยนิยานิกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถึงพระนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันในโลกมนุษย์นี้แหละเราได้พูดมาแล้วแล้วในชีวิตช่วงสั้นๆแต่ละวันเวลานาทีในจิตดวงเดียวนั่นแหละมันจะผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดดับคิดดีขึ้นมาหามีเหตุมีผลขึ้นมารู้ตัวจักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรกระทำนั่นก็เป็นมนุษย์สัพพูโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมา
อายชั่วกลัวบาปขึ้นมาหิริโอตปัสสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลกเกเทวาอายชั่วกลัวบาปเว้นจากอกุศลกรรมบถสิบอย่างนี้เป็นผู้สงบระงับก็เป็นเทวดาในขณะนั้นแหละในจิตตรงนั้นแหละโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารจะเค้นจะฆ่าให้อภัยใครไม่ได้ฆ่าให้ตายได้ไม่มีความเมตตาปานี้ก็เป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ในนรกหอยหิวไม่เลือกที่ควรจะได้หรือไม่ได้ขอให้ได้อย่างเดียวด้วยอารมณ์แห่งความโกรธด้วยอารมณ์แห่งความโลภโลภจิตโกรพเจตนากระทำลงไปใครขัดขวางเข็นฆ่าแย่งมาให้ได้ด้วยความอยากก็เป็นเปรตอย่างนั้นอยากเสพกามอารมณ์สนุกสนานไม่ควบคุมจิตใจเสพแล้วมีลูกมีเต่าไปแทงไปฆ่านั่นก็เป็นเปรตในขณะนั้นที่เรียกว่าปุตตคาถาเปรตเปรตกินลูกเราได้พูดมาแล้วในวันก่อนๆ นู่นมีความมีตาปานีสูงต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพร้อมที่จะให้อภัยยินดีต่อผู้ที่มีความสำเร็จใหม่ซ้ำเติมต่อผู้ที่มีความผิดพลาดทั้งเผลอชั่วร้ายจิตใจแค่นี้นั้นก็เป็นพรหมหลุดพ้นไปเสียจากความดีใจเสียใจจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปในจิตดวงเดียวจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสัมมาจิตตาลหุโสวตติคโนจุราสีทิสสหัสสานิขปังติทันติเยมรูนันเตวะเตปิชีวันตินะทะเวหิจิตเตหิสมาหิตาขออภัยเสียงมันไม่ไหวแปลว่าหาชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวอันเอกจิตตะจิตดวงเดียวสมาหิตามันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของจิตดวงเดียวเท่านี้ผู้ใดจะมีอายุเทพเหล่าใดจะตั้งรุ่นได้ถึง 84,000 กับจุราสีติสสหัสสานิขปังติทันติเยมรูเทวดาเหล่าใดเทพเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับนะเทวะเตปิชีวันตินะทะเวหิสมาหิตาท่านก็อยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนี้แหละไม่อยู่ถึงสองดวงก็เลยให้เราเห็นว่าในจิตดวงเดียวที่มันหมุนเวียนแต่ว่าแต่ละวันแต่ละเวลานาทีโกรธขึ้นมาก็เป็นยักษ์เทวดาตายไปมนุษย์ตายไปพรหมตายไปอินตายไปอริยเจ้าตายไปมันโลภขึ้นมาอย่างไม่รู้จักกาลเทศะจะเอาให้ได้หิวโหยกระหายจนนอนไม่หลับกระกุ้มก็เป็นเปรตพอเปรตคือขึ้นเทวดาก็ตายไปมนุษย์ก็ตายไปเพราะจิตดวงเดียวนี่มันโผล่ขึ้นมันดับอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติเมื่อดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงนี้ก็ดับไปจิตนี่มันเป็นอย่างนี้หาเวลาได้อาชั่วกลัวบาปขึ้นมาเป็นจากอกุศลกรรมปรสิตเทวดาเกิดขึ้นมาเปรตตายไปอสุรกายตายไปสัตว์เดรัจฉานตายไปจึงบอกว่าอันหนึ่งเกิดกับอันหนึ่งดับไปในจิตดวงเดียวเนี่ยอสุรกายขี้ขาดหวาดกลัวไม่มีความรื่นเริงทำชั่วอะไรไว้ปกปิดไว้คนอื่นไม่รู้เราก็รู้เองทุกเองตอนนี้ก็เป็นอสุรกายโง่เง่าไม่มีเหตุไม่มีผลทำไปตามสัญชาตญาณ instinct upright คือสัญชาตญาณอยากจะทำอะไรก็ทำมันไปตามนั้นนะ according to instinct uprightคือเป็นไปตามสัญชาตญาณมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันอยากเสพอยากสมอะไรกันมันก็วิ่งเข้าไปเสพสมกันมันอยากนอนตรงไหนก็นอนอยากกินอะไรไม่มีกิริยามารยาทอะไรมนุษย์เราถ้าปล่อยอย่างนั้นก็เป็นเดรัจฉาน
นี่ในจิตดวงเดียวนี้ทีนี้เรามองกันในระยะยาวไกลในจิตดวงเดียวนี้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมนิสัยชนิดใดไว้โลภะจริตมากกระทำด้วยความอย่างมากมันสั่งสมชนิดนี้เวลาตายร่างกายแตกสลายวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเผ่าพันธุ์ของต้นไม้ตัณหาที่ยังอยู่เป็นเชื้อเหมือนยางของเมล็ดพืชตัณหาเสน่ห์โหวิญญาณังวิชังตัณหาเป็นยางเหนียวๆวิญญาณเป็นเมล็ดกัมมังเขตังการกระทำมันประกอบไปด้วยเจตนาโลภะเจตนาโมหะเจตนาโทสะเจตนาเหล่านี้มันก็เปรียบเสมือนแผ่นดินให้วิญญาณนี้เกิดงอกขึ้นมาเพราะนั้นร่างกายแตกสลายไปวิญญาณที่ยังมีบาปมีปุญมีอาหารที่เรียกว่าวิญญาณอาหารทำไมจะเรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณมันก็มีอาหารของมันเมื่อใดวิญญาณของอาหารหมดวิญญาณมันก็หยุดการเกิดของมันต่อไปนี่พระพุทธเจ้าของเราว่าอวิชชาคโตปุริสะปุคโรภิกขเวภิกษุผู้ประกอบบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชชาปุญญูปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังอปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติอปุญโญวิญญาณังอปุญโญปะคังโหติวิญญาณังขออภัยผู้ภาษาบาลีน้อยแปลว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาคือยังไม่รู้ที่มายังไม่รู้ที่ไปเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องของอดีตไม่รู้เรื่องของอนาคตไม่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันไหลเรื่อยเปื่อยไปตามสัญชาตญาณแต่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นเรียกว่าอวิชชาชีวิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเวลาใดมันมีส่วนเป็นบุญเรียกว่าปุญญสังขารังความคิดฟุ้งปรุงแต่งในส่วนที่ดีที่งามได้ปุ้งเวลาจะสิ้นใจตายระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญนั่นแหละพูดง่ายก็บอกว่าปุญโญปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าเวลาจะตายวาระจิตสุดท้ายมันเป็นอารมณ์ของมันเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์นิมิตแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำส่วนที่เป็นบาปหลังจากนั้นมันก็จะไปสู่คตินิมิตอารมณ์มันจะเห็นทางไปเป็นนิมิตจะไปไหนแล้วแต่บุญแต่บาปที่คิดถ้าคิดแต่เรื่องชั่วๆที่ได้กระทำไว้มันท่วมทับจนไม่มีโอกาสดีโผล่ขึ้นมาดีอย่างน้อยความชั่วปะทุแรงจิตดวงสุดท้ายก็ปรุงแต่เรื่องความชั่วเห็นภาพความชั่วของตนเองหลอกล้อนนั่นแหละเรียกว่าวิญญูปะคังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงอบุญคือบาปนั่นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพูดเลยไปถึงกระบวนการแห่งผีเปรตนี่ก็จะต้องครอบคลุมไปถึงกระบวนการแห่งสัตว์เดรัจฉานแห่งนรกแห่งอสุรกายไปในตัวเสร็จหรือกระบวนการแห่งเทพเทวดาบนสวรรค์ถ้ามีเวลายังไม่ตายซะก่อนก็เล่ากันไปทีละเล็กทีละน้อยลักษณะเหล่านี้แหละจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะเจตนาเป็นเจ้าเรือนกระทำมากๆดวงสุดท้ายเวลาจะตายไปมันหนักไปทางนี้มันก็เป็นอิทัปปิยตาเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมอาศัยกันและการส่งทอดไปเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ขณะนี้ก็ได้ส่งก็ต่อไปขณะยาวยาวช่วงยาวยาวก็ได้เริ่มต้นแต่ในจิตดวงเดียวสู่ปุคลิกภาพภายนอกสู่พฤติกรรมต่อไปสะท้อนโยงต่อสังคมต่อไปยืดยาวไปต่อการดำรงชีวิตทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปนั่นแหละที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาฟังอย่างนี้คงจะไม่สนุกนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางวิชาการอ้าวก็เป็นห่วงกันทุกคนนั่นแหละเท่าที่เราจะพออนุเคราะห์กันได้ช่วยกันได้
เขาพูดถึงเรื่องกระบวนการผีเปรตในช่วงยาวๆดังกล่าวแล้ววันก่อนเราพูดถึงเปรตโลเปรตโลทวาทัสสวิทะเปรตภาษาบาลีว่าอย่างนั้นทวาทัสสก็แปลว่า12 12ก็คือโลนั่นแหละ dozen เปรตจำพวกโลนี่เปรตโลโลนี่อยู่ในโลกมนุษย์เอาโลโลซะก่อนนะเอาให้เป็นการประหยัดเวลาไปในตัวเปรตโลเราได้พูดกันมาแล้ววันก่อนนะหลายตัวคือเริ่มตั้งแต่พวกเลยจะบอกตอกย้ำกันซะก่อนเบื้องต้นว่าพวกเปรตเหล่านี้ว่ากันว่าตามตำนานศาสนาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเจอโลกมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่เห็นก็เป็นอทิสมานกายตาเนื้อมังสะจักษุอย่างเราท่านมองไม่เห็นต้องอาศัยทิพจักษุธรรมจักษุทิพจักษุตาทิพของพระอริยเจ้าจึงจะเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้เปรตเหล่านี้มีประเภทต่างๆกันพวกเราปุถุชนธรรมดามันก็ไม่มีเครื่องมือมันแลกเก่งอินสตูเมนต์ขาดแคลนเครื่องมือคือพวกดีวายอายคือตาทิพที่เป็นเอ็กตาเซนซอรี่เนี่ยพวกนักขอไผ่ไปกันใหญ่ย้อนมาประเภทหนึ่งขอเท้าความเราพูดวันก่อนวันตาสาเปรตเปรตกินเฉลตกินน้ำลายมีรูปร่างชั่วช้าน่าเกลียดมีความอดอยากหิวโหยอาหารเป็นกำลังขันมาสู่แดนมนุษย์เห็นมนุษย์ทั้งหลายถมน้ำหมากคากน้ำลายคายเฉลตออกมาเปรตเหล่านั้นก็ดีเนื้อดีใจรีบตรงไปดูดเอาโอชะเสลดน้ำลายของมนุษย์เหล่านั้นได้หน่อยหนึ่งกินเป็นอาหารแล้วเกาะหิวห้อยต่อไปอีกตามเดิมจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นว่าที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตประเภทนี้วันตาสาเปรตเพราะว่าแต่ชาติก่อนเป็นคนตะหนีทีเนียวดูถูกดูแคลนคนยากคนจนผ่านมาสู่ขอทำเป็นขากน้ำลายบ้วนน้ำลายถุยน้ำลายคายขี้เถื่อขากเฉลตลงไปรังเกียจเขาหรือไปในสถานที่เคารพ บูชาวัดวาอารามวิหารลานพระเจดีย์ที่คนเคารพกราบไหว้ตนเองถมน้ำลายคายเคละหรือเวลาพระท่านแสดงธรรมไม่แสดงความเคารพจะเป็นได้มากคือขออภัยพวกแม่ใหญ่แม่อุ้ยทั้งหลายที่เคี้ยวหมากปากดำปากแดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันพาให้ถมน้ำลายคายขี้เถื่ออยู่ด้วยมันติดคอฟังเทว่าอักเกินมานี่ระวังให้ดีนะจะเป็นเปรตเพราะเสี้ยนหมากเพราะกระตามหมากเนี่ยขออภัยก็ลูกหลานนะน่าจะเลิกได้นะสงสารนะสงสารเห็นใจติดมานานแต่มันง่ายนิดทีเดียวถ้าศรัทธามันกล้าเอาสิ่งเหล่านี้มาวัดความเป็นโสดาบันบุคคลเลยก็ยังได้โสตาอาปันโนเข้าถึงกระแสแห่งธรรมย่อมมีศรัทธามั่นของเชื่อพระรัตนตรัยเชื่อคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ท่านบอกว่าให้เลิกก็เลิกมันไม่ดีมันจะตายก็ให้มันตายเสียเดี๋ยวนี้เชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครึ่งครึ่งกลางๆเมื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครึ่งกลางๆก็ต้องมีโอกาสขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังเป็นเปรตบังอสุรกายบังเป็นมนุษย์บังก็ต้องเรียนวนเวียนวนเวียนถ้าเชื่ออย่างมั่นคงปฏิบัติตามเป็นสถานิวิถาโมระชาตาเต็มที่มันก็ต้องอวินิปาตะไม่ตกต่ำโสตะปฏิยังคะกำลังแห่งองคุณโสดาบันจะเห็นได้ที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าผู้เข้าถึงโสตะปฏิยังคะจะสั่งให้ลงลมลงเรนอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าสอนบอกนี่ทำได้เพราะมันเชื่อด้วยปัญญา
มีศรัทธามั่นใจในหลักธรรมคำสั่งสอนมั่นใจในศักยภาพของเราที่เป็นมนุษย์มีศีลควบคุมกายวาจาใจมีจาคะปลดปล่อยใจจากพันธนาการของสิ่งเหล่านั้นมีปัญญารู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกถ้ามันจะเลิกไม่ได้แต่ที่ยังเลิกไม่ได้นี่ไม่ใช่ท่านไม่อยากเลิกอยากเลิกทุกคนแต่ศรัทธามันอ่อนจาคะมันอ่อนอ่อนจนเลิกไม่ได้เมื่อเลิกไม่ได้ก็ยังขากยังถุยก็มีโอกาสที่จะเป็นวันตาสาเปรตนะวันตาสาเปรตฟังเทศไปคันคอขึ้นมาน้ำหมากเศษเสี้ยนของมันไปติดอยู่ในคอทนไม่ไหวก็ขึ้นมาขออภัยอกดถ้าโกนแล้วไม่จะเป็นเปรตแต่ว่าทาเดี๋ยวจะกลายเป็นยักษ์คีนีขึ้นมาอีกรักษาใจไว้ให้เดี๋ยวขอไปผ่านไปสองกุณขาทากุณปะขาทาเปรตมีรูปร่างเกลียดหน้าเกลียดพิลึกกึกกือซอกซอนหาสากอสุภะของเน่าของเหม็นกินเป็นอาหารเดี๋ยวความโหยหิวเห็นซากศพของสัตว์ตายแตกพังเน่าเหม็นอยู่ในป่าชาซากศพมนุษย์วิ่งเข้าไปดูดโอชาอันเน่าเหม็นจากซากศพอสุภะนั้นด้วยความอร่อยอร่อยด้วยผลกรรมที่ได้ทำมาแต่ปางก่อนนี่พวกนี้จำไว้ให้ดีแต่ก่อนเป็นมนุษย์แต่นี่ทีเนี้ยวใครมาขอว่ามีจิตโมหันแกล้งให้ของที่ไม่ควรให้บางทีได้ปลาเน่าได้ของเน่าเห็นอาหารที่ตนเองไม่กินเดี๋ยวเอาไปให้คนโน้นคนนี้มันมาขอดีๆอะไรพวกนี้ตายไปแล้วก็มาเป็นเปรตประเภทนี้ท่านเรียกว่าผีเป่าผีพงคูทะขาทาเปรตมีรูปร่างหน้าสะอิดสะเอียนเปรตประเภทสามหน้าเปรตหน้าชังหนักหนาเที่ยวแสวงหาอุจจาระตามลุ่มตามบ่อตอกศอกซอยยิ่งเหม็นฟุ้งไปเท่าไรก็ยิ่งชอบเห็นข่าวก็ดีเนื้อดีใจวิ่งรีเข้าไปเพราะนั้นสร้างส้วมขึ้นมาใหม่ๆตามวัดตามวาใครมีศรัทธามาสร้างมาสร้างห้องน้ำห้องส้วมพวกนั้นดีใจแล้วเทวดาสรรเสริญแต่พวกครูตะขาทาเปรตดีใจได้คังอาหารใหม่อีกแล้วอันนี้ท่านว่าสามประเภทนี้บางทีท่านก็เรียกชื่อว่าปรีศาสตร์พวกนี้ฮะกินแต่ของอย่างนี้ครูตะขาทาไม่กินอุจจาระดูถูกดูแคลนคนทุกข์คนยากพูดจากระโชกห้องห้าถากทางคะแนะคะแนค่อนแคะทำไมไม่ไปกินนู่นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการงานไม่ทำมาเที่ยวขอกินบางทีก็ด่าพระสงฆ์องค์เจ้าว่าจะเป็นมิจฉาทิฐิหนักนะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้สามจำพวกนี้วันตาสาเปรตก็ดีคู่ทะขาทาเปรตก็ดีคุณปะขาทาก็ดีพวกกินอุจจาระกินซากกินศพเหล่านี้บางทีก็เรียกว่าปีศาจวันก่อนเราได้พูดถึงเรื่องพระเถระที่จำพรรษาอยู่ที่ทูปารามได้ไปเห็นเด็กลูกปีศาจเล่นอยู่ประตูวัดเช้าๆนั่งจ้องคอยแม่ปีศาจขี่ริ้วขี่เลพร้อมกระล่องกระแล่งรูปร่างหน้าเกลียดหน้าช่างตาไปข้างทางหนึ่งหงไปทางหนึ่งไม่มีอะไรสามัคคีกันเห็นคนแปลกประหลาดไปถามเด็กก็บอกว่าเป็นปีศาจคอยแม่หิวอาหารนี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าแต่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็มีเยอะปีศาจชั้นดีอยากจะฟังธรรมเมื่อพระสวดมนต์สาธยายในยามเช้าลูกร้องไห้ในขณะที่แม่กับลูกอุ้มกันไปหากินเสลดน้ำลายคงจะเป็นพวกวันตาสาวันตาสาปีศาจวันตาสาเปรตบางทีก็เรียกว่ายักษินีเทียก็เรียกว่าปีศาจอยู่ในปียังกลาสูตรนะยักษ์สังยุตสังยุตในกายนี่ก็เคยเล่าไว้เช้ามาอุ้มลูกตัวเล็กพออุ้มตัวพอเดินได้ก็จูงไปหากินหากินอะไรกินหมดกินขูดกินอุจจาระกินน้ำลายน้ำหมากขากเสลดอะไรออกมาเนี่ย
ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ลูกคนเล็กร้องไห้หิวแม่ก็บอกมาสัทธะมักกะรีปิยังกะราลูกแม่ปิยังกะราอย่าส่งเสียงเอ็ดไปเลยพระกำลังสาธยายบทพระธรรมแม่อยากจะฟังเมื่อแม่ได้ฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติตามทั้งแม่และลูกก็จะพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกเอ้ยลูกที่พอรู้ความก็บอกว่าแม่ไม่รักลูกหรือ ลูกกำลังหิวทำไมแม่จึงอยากฟังจะสว่างแล้วทำไมแม่ไม่รีบๆพาลูกไปหากินแม่ไม่รักลูกของลูกหรือลูกคนโตพอพูดได้แม่บอกว่ารักลูกทั้งสองรักพ่อของลูกแต่พ่อและลูกไม่ทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์มีแต่ทำให้แม่ทุกข์แม่รักพระธรรมที่จะทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์อย่าเอ็ดไปเลยลูกลูกคนโตก็ปลอบน้องคนเล็กปียังตราน้องอย่าร้องเลยแม่จะฟังธรรมปีศาจตัวเล็กก็หยุดร้องไห้กอดอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็นั่งฟังธรรมพระอนุรุทธะท่านสาธยายธรรมอยู่ท้ายพระเชตวันอันนี้เราให้ฟังยังเรารู้วันเนี่ยพระท่านตื่นตีหนึ่งตีสองจวนจะสว่างพระท่านสวดมนต์ฟังกังวานไพเราะบางทีท่านก็สวดแผ่เมตตาปุญญาสิทานิกาศาสนาอัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาชิโนโหตุสัตตานันตาประมาณกาท่านสวดไปสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สวดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วท่านแผ่ไปแต่เกิดว่าปีศาจเหล่านี้มันมีจริงๆมาอยู่ในป่าบริเวณรอบๆฟันคงจะชื่นใจตาเราไม่เห็นเขาไม่ได้รากไม้รากไม้ปีศาจดังที่เรากล่าวมานั้นนะมาวันก่อนพระเทระถามลูกปีศาจปีศาจบอกว่าคอยแม่หิวแย่อยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้นำอาหารมาขอให้พระผู้เป็นเจ้าบอกแม่เอาอาหารมาเร็วๆลูกหิวท่านก็บอกว่าจะเห็นได้อย่างไรเล่าไม่เคยพบเคยเห็นเด็กปีศาจมองหน้ามองหลังมองตามองหน้ากันเลิกลักปรึกษากันแล้วเอารากไม้รากหญ้าให้ท่านนี่ท่านจงถือรากไม้นี่ไปนะแล้วท่านจะมองเห็นพอท่านเดินไปในบ้านในเมืองโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยยักษ์ขี้นี่บริษัทผีโพงเป่าขี้นี่บริษัทดงดานห้าสร้างสร้างหายท่องเที่ยวห้ามกระเลาะเล็งเหลี่ยวไม่ระวังผู้พาสริญญาเอียงคำแรงลงใหม่พีเนื้อไหวห้องคนพองพ่องคางเสียงบางหลัวซุ่มเสือสมวยดงเ ขาเอาไว้ผู้ภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเราเรียกจำนวนประเภทผีกลุ่มเดียวกันพวกมีทีมีบริษัทที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันพวกนี้อยู่ในกลุ่มกันเดียวกันผีพงขนพองพ่งคางฟังเสียงชะนีห้องขนพองพ่งคางผีพงผีเป่าคนโบราณเนี่ยหากินหูวัวหูควายกินซากศพสัตว์ตายกินขี้หมูขี้ม้าสารพัดวันนี้เรียกว่าปีศาจเมื่อพระเทระถือร่างไม้ไปยั่วเยือไปหมดเลยไปเรียกว่าท่านผู้ใดที่มีลูกรออยู่ที่ประตูวัดนู้น ที่นั่งจ้องอยู่สองตัวมีลูกสองตัวรอคอยอยู่ที่ซุ้มประตูอยู่ที่ศาลาน้อยหน้าวัดมีไม้ลูกท่านสั่งมาให้กลับเร็วๆเอาอาหารไปให้ปีศาจผู้เป็นแม่ได้ยินหูเพ่งไหลวิ่งจี้เข้ามาถามว่าท่านเห็นลูกของข้าพเจ้าหรือเห็นอยู่ตรงหน้าวัดเขากำลังหิวสั่งมาให้แม่กลับเร็วๆอ้าวทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นเราก็เลยยกรากยาให้ดูนี่ไงรากยาลูกของท่านให้มาก็เลยมองเห็นเผลอแพ้มันโดดแย่งทีเดียวเลยชิ้วถือวิ่งหนีเลยเพราะพวกนี้กลัวมนุษย์กลัวมนุษย์จะเห็นอายเพราะตนเองนั้นทั้งที่มนุษย์ไม่เห็นเทวาธิสมานกายแต่มันก็กลัวจะเห็นลบๆซ่อนๆเพราะมันกินของสกปรกเกิดในของสกปรก